ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายเนี่ยนะคะคือตอนนี้น้ำลดลงจนเห็นเป็นแบบสันดอนทรายโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจมาเนี่ยบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันแห้งจนสันดอนทรายแบบนี้โผล่ขึ้นมาทำให้ทั้งคนไทยหรือว่าคนสนปปลาวบางจุดเนี่ยสามารถเดินเดินข้ามมาน,นึ่งจุดกึ่งกลางกันได้นะคะโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านหม้อตําบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านเนี่ย สามารถเดินทางฝั่งไทยไปยังดอนชิงชูที่เป็นดอนขนาดใหญ่ของสอปป,อปลาวได้นายชูศักดิ์อุตมะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเล่าให้ฟังว่าระดับน้ําโขงที่ลดต่ําลงแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเกยตื้นขึ้นมาไม่สามารถสูบน้ําโขงมาใช้ได้3เดือนแล้วผลที่ตามมาก็คือมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ4 0 0 0ันถึงห้าพไร่เกษตรกรในเขตตำบลบ้านหม่อซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปรังและข้าวโพดเนี่ยก็ ยังไม่รู้จะไปปลูกพืชอะไรได้เพราะ,ะว่าเขาเขาคือทางผู้ใหญ่บ้านนยอมรับเลยนะคะว่าชาวบ้านก็ยังไม่มีความรู้นะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆลงไปเสริมความรู้ให้กับชาวบ้านในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหันไปเพาะป,ปลูกพืชชนิดอื่นในช่วงที่เกิดภาวะภัยแล้งแบบนี้นะคะ ค่ะนอกจากที่พื้นที่หนองคายเนี่ยนะคะพื้นที่อื่นๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าไม่เฉพาะคนแต่ว่าในส่วนของพื้นที่อย่างเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการอุป,ปโภคบริโภคเนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่11เนี่ยนะคะที่สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งเขาก็เลยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่นะคะด้วยการปล่อยขบวนรถน้ําเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะแก้ไขปัญหาขัดแคลนน้าของประชาชนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังจัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็ว5้านายค่ะพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ําบรรจุน้ําแต่ละครั้งเนี่ยเขาบรรจุไปถึง6,000ลิตรจำนวนหนึ่งคันนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในแต่ละพื้นที่ คือเข้าไปในจุดที่ต้องการน้ำมากๆเนี่ยนำน้ำอุปโภคบริโภคนำไปมอบให้เพิ่มอีก2เที่ยวนะคะเป็นปริมาณน้ำเนี่ยสอคันคันหนึ่ง6,000ลิตรก็จะได้เป็น12,000ลิตรให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านอู่ล่องหมู่ที่4ตําบล่าตขนุนอำเภอทองผาภูมิซึ่งที่นั่นก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกันค่ะ ลงไปดูในพื้นที่ภาคใต้นะคะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเพื่อรับมือกับปัญหาไัยแล้งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่นี้มีการปลูกไม้ผลกว่า7 0 0 0ไร่ทั้งทุเรียนทั้งลองกองเนี่ยนะคะก็เร่งต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรนางวีระสมศิริเกษตรอำเภอกรงปีนังบอกว่าได้ให้เกษตรกรเตรียมระบบน้ําเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ ต้นไม้หรือว่าไม้ผลเนี่ยออกดอกติดดอกออกมาซึ่งจะอยู่หลังจากนี้ประมาณอีก3เดือนปีที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนในพื้นที่อำเภอกรงปีนังอยู่ในสภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเพราะว่าเกษตรก,รกรก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการเพิ่มระบบน้ําก็เลยต้องเข้ามาย้ําให้กับเกษตรก,รกรเตรียมพร้อมไว้อีกนะคะจะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ